ตายตายเพื่อนฟังแล้วก็สิอยากเป็นลมมันเกิดเรื่องให้แห้งป่านนี่ติคำอ่อนเจ้าก็น่าสิเว้าสู่เอ้ยฟังน้ำแน่ข่อยก็บ่ฮู้สิเว้าจังใดเรื่องนี้มันน่าเว้าสู่กันฟังหรืออย่าเอ่ยเฮาน่ะเป็นพี่เป็นน้องกันมีหยังเฮาก็เว้าสู่กันฟังสิได้หาทางแก้ไขแก้ไขบ่ได้หรอกอย่าเอ่ยตอนนี้สะอ้างก็กลับมาอยู่เฮือนแล้วข่อยก็บ่ได้อยากสมพื้นนำนาลูกเลยแต่ก็อดคิดบ่ได้สิว่าไปแล้วมันก็เป็นเรื่องบาปไผเวรมันข่อยบ่ได้อยากใส่กรรมลูกแต่สิ่งที่เพิ่นเฮ็ดกับเอื่อยญาติแยงผัวของเอื่อยตัวเองบาปกรรมมันเลยส่งผลน่ะสะอ้างเอ้ยเป็นยังต้องเฮ็ดบาปพ่อแม่พี่น้องนึงต้องอับอายแล้วสิให้ขน่อยเฮ็ดจังไดให้ขน่อยฆ่าโตตายล่างอายแล้วซั่นบ่สะอ้างย่าแม่บอกว่าบอกเคยขึ้นสมน้ำหน้าขน่อยแล้วที่นั่งสมหัวนิ่นท่ากันนี่มันหมายความว่าอย่างบ่ได้เว้าพื้นบ่ได้นิ่นท่าหยังเลยสางเพียงแต่แม่เจ้ามีเรื่องมาเล่าสู่ป้าฟังเจ้าฮู้บ่มื้อนี้แม่เจ้าไปพ่อไผแม่ยิ่งสยามเขามาในหมู่บ้านเฮาขน่อยบ่ฮู้ฮู้แต่ว่าคนบ้านนี่หาความจริงใจบ่ได้หน่อยส้มซ่านกลับมาแทนที่สิเห็นใจกลับมาซ้ำเติมว่าขน่อยเฮ็ดให้ญาติอับอายบ้าอีนี่มึงบ่เห็นหัวงอกหัวดำกันแล้วตินี่สะใจแล้วมันบ่ไปสะอ้างสะอ้างคนนี้อีสะอ้างตายซะได้ก็ดีเกิดอะไรขึ้นแม่งอสะอ่างเป็นจังใดแน่พ่อแพทย์คอยเฮ็ดน้ำว่านคลายประสาทให้กินคงสิหลับไปสักพักแล้วล่ะเจ้าไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานของเจ้าซะเถาะแม่งอขอสิอยู่บนนี่เผื่อเพิ่นตื่นขึ้นมาจะได้เรียกไส้งานข่อยแล้วหอยแพของเจ้าล่ะเป็นจังใดแน่ไอ้หอยแพที่แขนคอยว่าเจ็บเท่าที่คอยต้องเห็นสะอ้างทุกทรมานใจจังสี่เวรกรรมแท้อาจแกล้งขน้อยมาต้องมาถูกตัวกูอีสัตว์กาดำแม่ถ้ามึงบ่รู้จักการปกป้องตัวมึงเองมึงก็ตายไปซะถ้ามึงเป็นผู้ชายกูคงสุขสบายไปแล้วมาต้องมาอยู่ในคุ้มน้อยๆนี่มึงจำเอาไว้ทุกอย่างมันย่อนของมึงแต่เพียงผู้เดียวที่จะรักกินนี่ใจเย็นนะหน่อยยังแม่
แขนมันเป็นจังใดเนี่ยอีง่อเจ็บบ่หลายดอกแล้วมึงมาเสียตัวกูเฮ็ดหยังเดี๋ยวก็พี่กลพี่การตึมเก่าดอกนั่งซื่อโลดเจ้าหิวข้าวแล้วบ่งั้นข่อยสิพี่ยกข้าวต้มให้เจ้ากินมึงบ่ต้องเฮ็ดให้อีสาวอีสีแหล่มันเฮ็ดรวงรังมนต์ไม้ได้สิ้นลายหุ่งอามจับตาด้วยความมันหมายสิ่งมีไพ่เห็นคุณค่าหวังชีวิตกรีดลงบนหัวใจว่าใครที่ทำให้เรา